อีกหนึ่งผลงานล่าสุดนะคะก็มีการประกาศออกมาค่ะโดยอาศัยมาตรา44โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีคำสั่งนะคะโอนทั้งอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกับการดำเนินงานของโรงเรียนในระบบอาชีวศึกษาค่ะไปอยู่ในระบบนะคะอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสมีผลตั้งแต่วันนี้ค่ะคือ13กุมภาพันธ์ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจการทรัพย์สินงบประมาณสิทธิหนี้ภาระผูกพันข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างทั้งหมดนะคะก็จะไปอยู่ที่สอสทั้งหมดค่ะดังนั้นวันนี้การรับลูกออกมานะคะของเลขาธิการสอสค่ะดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์นะคะก็เรียกประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนค่ะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงคำสั่งที่มีมาโดยตรงก็คือการจัดวางนะคะเรื่องของยุทธศาสตร์การผลิตบุคลากรสนองต่อความต้องการของประเทศเขาบอกแนวคิดนี้คิดมานานถึง 6-7 เดือนแล้วนะคุณบุญชัยแผนงานนี้ครับคุณนลินาคุณผู้ชมวางแผนไว้4ระยะระยะแรกคือ2สัปดาห์จากนี้จะพยายามให้การทำงานของสถาบันศึกษาสถาบันอาชีวะเป็นไปอย่างราบรื่นเรื่องของการโอนงานต่างๆที่จะมีการย้ายจากสช.ไปสอส.เนี่ยครับระยะที่2เป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะดำเนินการให้นักเรียนอาชีวะจบการศึกษาตามหลักสูตรที่วางเอาไว้ระยะที่3เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนจะยาวขึ้นมาหน่อยจะจัดการหลักสูตรการเรียนใหม่ในช่วงเปิดภาคเรียนก็ไปเตรียมวางแผนกันและระยะสุดท้ายตั้งแต่ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปจะเป็นการวางแผนตามแผนงานที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดส่วนประเด็นทางด้านนโยบายจะเน้นหนักไปที่การปรับภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวะครับเพื่อที่จะจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้นและจัดให้มีคุณภาพทำให้โดดเด่นเฉพาะทางไปเลยเพื่อทำให้สถาบันอาชีวะของประเทศสู่มาตรฐานสากลจะเริ่มในแผนงบประมาณปี 2559/2560 และวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งเป็นประกาศของกระทรวงเพื่อที่จะทำให้ทุกส่วนไปในทิศทางเดียวกันถ้าไปดูข้อมูลครับคุณนลินาชมสถาบันอาชีวะของภาครัฐมี425สถาบันมีนักเรียนนักศึกษา 670,000 กว่าคนส่วนเอกชนเขามี461สถาบันตัวเลขไม่ต่างกันมากมีนักเรียน 300,000 กว่าคนถ้ามารวมกันจะมีทั้งหมด886แห่งและนักศึกษาอาชีวะกว่า 900,000 คนด้วยกันครับค่ะถ้าดูในสายอาชีพนี้นะคะอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนะคะแล้วประเทศไทยก็ขาดแคลนฝีมือที่มีตรงนี้ละค่ะก็เลยส่งผลทำให้ต้องมีการเร่งนะคะยกระดับแล้วก็ปรับปรุงไม่งั้นก็จะกลายเป็นนักเรียนนักเลงซะหมดครับหลายๆครั้งที่ในภาคอุตสาหกรรมและอาชีพที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากโรงเรียนอาชีวะนี่แหละครับอย่างงานช่างงานเทคนิคบางอย่างกลายเป็นแรงงานขาดแคลนด้วยซ้ำไปจริงค่ะแล้วก็เป็นที่จับตาด้วยนะคะว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้จะทำได้จริงแค่ไหนค่ะ